เราได้ออกจากเรือนแล้วด้วยกายในการออกจากเรือนจะสำเร็จผลแท้จริงด้วยการออกจากเรือนด้วยวาจาด้วยและที่สำคัญที่สุดด้วยจิตใจแต่ในระหว่างงานปฏิบัติธรรมของเราการออกจากเรือนโดยวาจาคือการงดจากการพูดการคุยงดจากการสุมหัวงดจากการระบายอารมณ์ด้วยวาจาพวกเราต้องการดูอารมณ์ต้องการรู้อารมณ์สัมมาวาจาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากก่อนที่สัมมาวาจาจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของเราการที่งดจากการพูดทั้งหมดทั้งสิ่งที่ควรพูดไม่ควรพูดเพื่อเป็นการปรับสมัยเพื่อจะได้มุมมองเพื่อจะได้ข้อคิดเกี่ยวกับนิสัยการพูดของตัวเองการปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้ต้องออกจากบ้านออกจากเรือนซึ่งจะทำได้อย่างต่อเนื่องหลายวันคือจงออกจากเรือนออกจากบ้านจึงจะทำได้และการงดนั้นก็คือการออกจากเรือนในระดับหนึ่งออกจากเรือนในระดับลึกซึ้งส่วนจิตใจของเราสำคัญที่สุดถ้าเราอยู่ที่นี่แต่จิตใจว่ายังอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับการงานอยู่กับปัญหาเรายังไม่ได้ออกจากเรือนนั้นออกจากเรือนก็คือออกจากความยินดีในความจำออกจากความยินดีในความคิดถึงแม้ว่าความจำและความคิดย่อมเกิดขึ้นดับไปในจิตใจเราค่อนข้างทีค่อนข้างบ่อยเราตั้งอกตั้งใจว่าถึงจะมีความจำความคิดอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรือนเกี่ยวกับโลกปรากฏเราห้ามไม่อยู่แต่ที่เราห้ามได้คือห้ามยินดีไม่ยินดีในความจำไม่ยินดีในความคิด
ไม่ยินดีในอารมณ์นั่นแหละคือการออกจากเรือนที่สูงสุดฉะนั้นในเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมในปีนี้ว่าให้เราใช้ลมหายใจเป็นอุบายที่จะทำให้เกิดความรู้สึกปล่อยวางความยินดีในเรื่องปล่อยวางความยินดีในความจำและความคิดและหายใจออกให้นึกเหมือนกับว่าความยุ่งเหยิงทั้งหลายความวิตกกังวลทั้งหลายเรื่องน่าเศร้าเรื่องน่าตื่นเต้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงให้มันออกจากกายออกจากใจแล้วพร้อมกับลมหายใจออกหายใจเข้านึกเหมือนกับว่าแสงสว่างความสงบความสันโดษความมักน้อยคุณธรรมต่างๆเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจเราพร้อมกับลมหายใจเข้าอันนี้ก็คือการเป็นเทคนิคในเบื้องต้นของการภาวนาเวลาเราออกจากที่วุ่นวายมาสู่ที่ไม่วุ่นวายแต่ร่างกายแล้วก็ยังเครียดอยู่ยังสะสมความตึงเครียดอยู่ในกายก็ยังมีความคิดยังมากทีเดียวอยู่ในสมองแต่เพื่อเป็นการเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนสถานที่มาอยู่ในที่สงบเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราแต่งตัวเป็นอุปาสกอุปาสิกาผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะแล้วเราได้สมาทานศีล8แล้วมีการสมาทานมีความตั้งใจฝึกอบรมพฤติกรรมของตนโดยการงดเว้นจากบาปกรรม8อย่างหรืองดเว้นจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในธรรม8อย่างแล้วเราก็ได้ทำวัดสวดมนต์ได้กล่าวคำสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราได้ชำระวาจาของเราด้วยการใช้บทสวดมนต์เป็นเครื่องชำระในเบื้องต้นในปัจจุบันจากกายวาจาเรามาสู่ใจหายใจเข้าเหมือนสิ่งดีๆทั้งหลายสิ่งดีสิ่งงามเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจพร้อมกับลมหายใจหายใจออกนึกจินตนาการสมมุติว่า
กิเลสทุกข์ทั้งหลายออกจากกายออกจากใจพร้อมกับลมหายใจออกในการที่เราออกจากเรือนนี่ออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยออกจากครอบครัว เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของชีวิตของเราด้วยและเพื่อจะมีปัญญาเพื่อจะมีกำลังใจในการสร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมในอนาคตถ้ามีใครยังกังวลใจหรือรู้สึกมีความผิดที่ได้ออกจากเรือนทำให้คนที่บ้านต้องลำบากหรือว่าไม่สะดวกอย่าให้ผมเป็นนิวรณ์อย่าให้จิตใจเราเศร้าหมองด้วยความคิดอย่างนี้แต่ขอให้ตั้งใจว่าเมื่อเราออกจากเรือนแล้วเราต้องตั้งอกตั้งใจต้องให้เรามั่นใจว่าได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าได้หลักได้เจริญในศีลในสมาธิและปัญญาได้บุญได้กุศลที่เราจะอุทิศให้ผู้ที่มีพระคุณต่อเราทั้งหลายนี่ถ้าเรามาแล้วก็เอาแต่คิดเรื่องคนนั่นคนนี้คิดแต่เรื่องนั่นเรื่องนี้มันเรียกว่าเสียเวลาเปล่าๆในการที่ได้อุตสาห์ออกจากเรือนวันนี้ให้เราน้อมจิตไปรับรู้รับทราบกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหน้าจุดใดจุดหนึ่งในกายจุดที่เหมาะที่สุดสำหรับคนส่วนมากส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ปลายจมูกหรือระหว่างปลายจมูกกับริมฝีปากบริเวณนั้นนั้นพยายามสังเกตว่าการสัมผัสของลมหายใจชัด
ที่สุดตรงไหนสบายที่สุดตรงไหนและให้เราตั้งอกตั้งใจอยู่ตรงจุดนั้นหน้าที่ของเราไม่มากหน้าที่ของเราคือรู้ตัวอยู่กับลมหายใจเข้ารู้ตัวอยู่กับลมหายใจออกตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกแล้วทำอย่างไรจิตจึงจะยอมเราจะใช้คำบริกรรมโดยจะนับลมหายใจจะมีคุสลุมายชักชวนจิตใจผู้รู้ให้อยู่กับลมหายใจให้ลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติการภาวนานี่คาดหวังไม่ได้การภาวนาเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องใจเย็นไม่ท้อแท้ว่าจิตเผลอไปหรือว่าธรรมดาที่สุดแล้วเราจะพอวันแรกวันสองสามวันแรกต้องใจเย็นอดทนขยันแต่ไม่ขาดหวัง